ජනසිම්පකණියක් සයෝවියා මන්දේ සුනිසුරගනතය තිසරණේ නිසා පංචාසීරාණියතම තුතියම්පි මෙයම් මන්දේ සුනිසුරගනතය තිසරණේ නිසා පංචාසීරාණියතම තතියම්පි මෙයම් මන්දේ සුනිසුරගනතය තිසරණේ නිසා පංචාසීරාණියතම නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස 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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
แสดงถึงเหตุแห่งความตายว่ามีอยู่4ประการด้วยกัน 1. อายุขยะมรณะตายก็สิ้นอายุเนี่ยหมดอายุไขสภาพร่างกายซึ่งใช้กันมานานมันก็หมดสภาพก็ต้องตายเนี่ยเหมือนดวงประทีปตะเกียงน้ำมันน้ำมันหมดนะหรือว่าไส้หมดก็ดับนะไส้ตะเกียงมันหมดมันดับได้แม้น้ำมันยังอยู่ก็ตามความตายที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุประการที่สองก็คือกรรมขยะมรณะตายเพราะมีกรรมตกรอนเพราะสิ้นกรรมเราเกิดมาแล้วก็มีกรรมเป็นตัวทำให้เกิดอยู่แล้วถ้าสิ้นกรรมก็สิ้นการเกิดถ้ายังมีกรรมนะจะเป็นกรรมชั่วกรรมดีที่ทำไว้ก็ยังต้องเกิดเพราะนั้นเหมือนตะเกียงน้ำมันหมดก็ดับประการที่สามอุปยะขยะมรณะตายเพราะสิ้นทั้งอายุทั้งกรรมลงไปพร้อมกันหมดอายุไขพอดีแรงส่งชนะกับกรรมอุปธรรมกกรรมที่ส่งมาเกิดหมดลงพอดีเหมือนดวงตะเกียงที่ไส้หมดน้ำมันก็หมดพอดีดับแต่บางครั้งตะเกียงนั้นน้ำมันก็ยังมีไส้ก็ยังเหลือแต่ก็ดับได้ถูกลมกระโชกหรือถูกอะไรทับไปดับเหมือนชีวิตบางคนนั้นยังอยู่ในวัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตลงหรือป่วยกระทันหันเนี่ยเรามีกรรมมาตรอนนะอุปเฉทกเรียกว่าอุปเฉทกกรรมนะอุปเฉทกกรรมคือกรรมที่ทำไว้โดยเฉพาะปานาติบาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้จะเป็นในภพก่อนๆ ก็ตามก็มีสิทธิ์ตามมาให้ผลได้นะก็เสียชีวิตลงนะให้เราพิจารณาอย่างนี้นะก็จะได้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงการที่จะละความประมาทและความมัวเมาการเมาในชีวิตการเมาในอายุการเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะท่านให้พิจารณาในฐานสูตรในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตในพระไตรปิฎกเล่มที่22ในฐานสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพิจารณาในฐานะ5ประการนี้จะทำให้ละความเมาเสียได้ฐานะ5ประการนั้นมีอะไรบ้างนะประการที่1ไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้อาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงต้องมาพิจารณาความแก่กันอยู่เนืองๆก็ได้ว่าสัตว์ทั้งหลายมักจะมัวเมานะมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวทำให้เป็นเหตุแห่งการประพฤติชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างแต่เมื่อมาพิจารณาอยู่เนือง
ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ที่เรายังหนุ่มยังสาวเนี่ยให้รู้ว่ามันไม่ได้ยั่งยืนเดี๋ยวความแก่ก็มาเยือนแล้วเวลาความแก่มาถึงเนี่ยเป็นยังไงมันทุกข์มันยากมันลำบากแค่ไหนเราต้องพิจารณาเห็นคนแก่จะลุกจะนั่งจะรับประทานจะกินจะถ่ายมันลำบากไปหมดนั่นมันนึกถึงว่าร่างกายของตนเองสักวันมันจะต้องแก่อย่าประมาทอย่ามัวเมาอยู่นี่คือประโยชน์ของการได้พิจารณาความแก่อยู่เป็นประจำประการที่สองจะเป็นสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาเรื่องว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อาศัยประโยชน์อะไรเราจึงต้องมาพิจารณาเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เนื่องจากว่าสัตว์ทั้งหลายมักจะประมาทมัวเมาในยังความแข็งแรงยังความไม่มีโรคเรายังแข็งแรงอยู่ก็จะเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจมาพิจารณาว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้จะได้ไม่ประมาทในความที่เรายังแข็งแรงคนเราถ้าไม่ประมาทเนี่ยมันก็จะเว้นเรื่องบาปประธรรมทั้งหลายแล้วก็สนใจใฝ่ธรรมเวลามันเจ็บป่วยเนี่ยมันทุกข์ทรมานมันถ้าใครเคยป่วยมากก็ต้องระลึกนึกถึงว่าเวลามันป่วยเจ็บเนี่ยมันปวดมันทรมานมันทุกข์อยู่คนเดียวจะแบ่งความปวดเจ็บไปให้คนอื่นช่วยก็ไม่ได้ญาติพี่น้องแม้ว่าอยากจะแบ่งความป่วยเจ็บก็แบ่งกันไม่ได้จมอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ใช่สมัยแห่งการที่เราจะประพฤติปฏิบัติทำความดีทำได้ยากเวลาป่วยนั้นนะอย่างธรรมามีอาจารย์ที่เป็นคู่สวดเนี่ยเป็นกุศลตมาพอท่านอายุมากท่านป่วยตมาก็ไปเยี่ยมท่านก็ทานฉันอะไรไม่ได้นอนครวญครางร้องปวดเจ็บมาก็ไปเตือนก็ปรารถนาว่าจะเตือนสติท่านบอกอาจารย์ทำไมไม่จะเริญสติตั้งสติไว้ท่านพูดมาตมาต้องหยุดเลยท่านบอกว่าตอนเราดีๆยังทำไม่ได้เลยจะให้มาทำตอนนี้ตอนแข็งแรงดีๆยังทำไม่ได้เนี่ยเวลาปวดเจ็บทรมานแล้วจะให้ทำกรรมฐานมันทำยากมั้ยโยมมันไม่ใช่สมัยเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังแข็งแรงก็อย่าประมาทขนขวายประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีซะตอนนี้ประการที่สามจะเป็นสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเดืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้พิจารณาความตายไว้เดืองๆอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรถึงจะมาพิจารณาความตายกันอยู่เนืองๆบางคนเขาไม่อยากจะนึกถึงนะว่าไปนึกถึงทำไมความตายทำให้จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าถ้ามันไม่นึกถึงแล้วมันไม่ต้องตายก็ไม่ต้องนึกถึงใช่ไหมแต่จะนึกถึงไม่นึกถึงความตายต้องมาถึงทั้งหมดแล้วถ้าคนไม่นึกถึงเนี่ยเวลาความตายมาถึงมันจะทุกข์เยอะมันจะทำใจลงยากแต่ถ้าเราพิจารณาไว้บ่อยๆเนี่ยเราจะละความเมาในชีวิตลงเสียได้
นะสัตว์โลกทั้งหลายมักจะมัวเมาประมาทในชีวิตเพราะเรายังไม่ตายแล้วความรู้สึกอย่างนี้มันจะมีไปถึงวันตายเพราะเรายังหลับยังแต่เวลาความตายมาถึงเนี่ยมันไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนตอนเช้าตอนสายหรือว่าตอนบ่ายตอนค่ำตายด้วยโรคอะไรสถานที่นอนตายก็ไม่รู้เหมือนที่เขาบินมาจากต่างประเทศมาไหว้พระพรหมที่เอราวัณเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะมาตายถ้ารู้เขาคงไม่มาใช่ไหมเขากำลังไหว้อยู่ตอนนั้นเขาถ้าเรารู้ว่าเขาเดินทางมาจะต้องมาตายหน้าหวาดเสียวไหมเดินไปจากนั้นไปใกล้เข้าไปนั่งเวลาเขาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถึงเวลาปุ๊บระเบิดก็คงไม่คาดฝันว่าวันนี้วันที่ท่านจะเสียชีวิตเป็นวันเสียชีวิตก่อนหน้ายังพูดยังคุยได้ยังอะไรคุยได้ปุ๊บปั๊บความตายมาถึงนะวันคุณแม่เสียยังไปเปิดยังไปทำงานอยู่ที่งานบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการไม่บอกใครด้วยเนี่ยยังทำงานได้เนี่ยถ้าคนได้เคยฝึกจิตใจมาเนี่ยงานไม่เสียเวลาความตายมาถึงเหมือนอดีตพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นสมัยเป็นพระโพธิสัตว์สมัยที่ยังชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นพราหมณ์ครอบครัวพระมีครอบครัวอยู่6คนมีนางพรหมณีผู้เป็นภรรยามีลูกชายมีลูกสาวมีลูกสะใภ้แล้วก็มีคนรับใช้แล้วก็มีน้องมีลูกสาวรวม6คนตัวพราหมณ์เนี่ยจะสั่งสอนอบรมคนในครอบครัวให้พิจารณาถึงความตายไว้เสมอแล้วก็เป็นผู้มีศีลสมาทานศีลฝึกอบรมโดยเฉพาะพิจารณาเรื่องความตายนี่กันเป็นประจำทุกคนพิจารณาอยู่เป็นประจำเรื่องความตายวันหนึ่งพราหมณ์ออกไปไถนากับลูกชายตัวพราหมณ์ก็เป็นคนเอางัวไปไถนาอยู่ส่วนลูกชายก็ไปเก็บพวกไม้ไร่ที่มันเกะกะในท้องนาเอาไปรวมเผาที่คันนาซึ่งตรงนั้นมันมีจอมปลวกอยู่อันนี้พอสุมไฟเผาไปเผาไปควันไฟมันก็ไปลมจอมปลวกในนั้นมันมีงูพิษอยู่งูมันก็ออกมาฉกลูกชายของพราหมณ์เสียชีวิตลงพราหมณ์หันมาเห็นลูกชายนอนตายก็มาพิจารณาสังขารไม่จีรังยั่งยืนความตายเนี่ยมาถึงแล้วสิ่งที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาแบบนี้ก็แตกดับเสียก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรอุ้มศพลูกชายขึ้นไปวางบนคันนาแล้วก็ออกมาไถนาต่องานไม่เสียใช่ไหมถ้าคนเราถ้าเกิดไม่ได้เคยพิจารณาเรื่องความตายไม่ฝึกจิตใจไว้เนี่ยโอ้เวลาลูกตายขึ้นมากระทันหันนะโยมบางคนเศร้าโศกเสียใจสลบการงานเสียหมดดีไม่ดีพันจะตายไปด้วยนี่การพิจารณาความตายมันได้ประโยชน์เสร็จแล้วพราหมณ์ก็บอกชาวบ้านให้ไปบอกกับนางพรหมณีผู้เป็นภรรยาด้วยว่าวันเนี้ยไม่ต้องจัดข้าวปลาอาหารมาสำหรับสองคนจัดมาแค่คนเดียวสำหรับพราหมณ์ก็พอแล้วแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแต่งชุดขาวเตรียมดอกไม้ทุกสู่ท้องนาเมื่อชาวบ้านไปบอกนางพรหมณีพระนางพรหมณีก็ทราบทันทีว่าลูกชายตายแล้วก็ไม่ได้เศร้าโศกบอกลูกสาวบอกลูกสะใภ้บอกคนรับใช้ทุกคนแต่งชุดขาวเตรียมดอกไม้ทุกเทียนเดินทางมาสู่ท้องนาเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บไม้เอามาทำฟืนมาทำกองฟอนจัดการเผาที่นั่นเองพิจารณาศพที่กำลังถูกเผาไม่มีใครร้องห่มร้องไห้
อำนาจของคุณธรรมของคนทั้งหลายเหล่านี้ร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์อดรนทนไม่ได้ลงมาแปลงกายมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์มาถามว่าท่านทั้งหลายท่านกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังปิ้งเนื้อกินกันอยู่หรือไงว่างั้นพระก็ไม่ใช่ข้าพเจ้ากำลังเผาลูกชายเผาลูกชายทำไมเห็นท่านเศร้าโศกเสียอกเสียใจเลยพราหมณ์ก็บอกอ้าวเขาตายไปแล้วจะทำอะไรได้มันก็เหมือนงูรอบคาบมันรอบคาบไปแล้วเนี่ยเอาศพมาเผามันก็เอาซากศพเอาซากคราบงูมาเผาเขาก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเขามีคติอย่างไรเขาก็ไปตามคติของเขาอย่างนั้นไม่เศร้าโศกเทวดาปลอมแล้วก็หันไปถามผู้เป็นมารดาบ้างว่าแม่นางเมื่อลูกชายตายทั้งคนเนี่ยทำไมไม่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนางก็บอกว่าอ้าวเขาก็ตายไปแล้วตอนเข้ามาเกิดฉันก็ไม่ได้เชิญเข้ามาเขาก็มาเขาเองเวลาตายฉันก็ไม่ได้บอกให้เขาไปเขาก็ไปของเขาเองเผาสรีระไว้อย่าง